เขตจีโมเมืองจิงเต่าบนทลนซานตงมีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มและเป็นฐานการผลิตของแบรนด์แฟชั่นระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงหลากหลายแบรนด์ตั้งแต่ทศวรรษ1ั8 0รสถาบันการวางแผนสิ่งทอของจีนประเมินว่ามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเขตจีโม่อยู่ที่ประมาณ70,000ล้านหยวนหรือ35,000 0ล้านบาท เจ้าของธุรกิจที่ตลาดขายส่งเสื้อผ้าจิโม่กำลังวางแผนการออกแบบเสื้อผ้าเด็กในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปีหน้าเขาบอกว่าบริษัทออกแบบเสื้อผ้าเด็กรุ่นใหม่มากกว่า200แบบสำหรับฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาทรงเริ่มทำธุรกิจขายส่งเสื้อผ้าโดยหาเสื้อผ้าจากเมืองต่างๆมาขายเช่นกวางโจหางโจและพบว่ามีผู้บริโภคที่ต้องการเสื้อผ้าที่ตอบสนองรสนิยมส่วนตัว เขาจึงเริ่มปรับธุรกิจมาเป็นการผลิตเองโดยให้ความสําคัญที่การออกแบบและมีจุดขายคือสามารถออกแบบเสื้อผ้าตามความต้องการของลูกค้าภายในหนึ่งสัปดาห์ทรงกล่าวถึงความสําเร็จของบริษัทว่าสิ่งสําคัญคือการมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ที่ต้องใช้เวลาสั่งสมหลายปีตั้งแต่สายการผลิตการเลือกเนื้อผ้าเทคนิคการพิมพ์การย้อมสีและการหาพันธมิตรที่ดี อย่างเสื้อผ้ากันแดดเป็นสินค้าที่ขายดีทุกปีโดยจะเลือกผ้าที่มีดัชนีการป้องกันแสงแดดที่ดีและราคาสมเหตุสมผลปัจจุบันบริษัทของส่งขายเสื้อผ้าได้3ล้านชิ้นต่อปีบุค่าการส่งออกเพิ่มจาก1ล้านหยวนหรือ5ล้านบาท เป็นมากกว่า30ล้านหยวนหรือ150ล้านบาทขณะที่เจ้าหน้าที่ของสำนักอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสา,ารสนเทศเขตจีโม่กล่าวว่าบริษัทของซ่งเป็นตัวอย่างของบริษัทที่ปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในจีโม่โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีโม่มีการรวมตัวของอุตสาหกรรมผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมากกว่า3,800แห่ง โรงงานผ้ากว่า200แห่งและโรงงานเครื่องประดับกว่า300แห่งโดยรวมตัวการในรัศมี15กิโลเมตรรอบตลาดขายส่งเสื้อผ้าทำให้เกิดความร่วมมือกันทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่การปั่นได้การทอผ้าการพิมพ์การย้อมสีและการแปรรูปเสื้อผ้าเป็นต้น